ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอรอวันเรียกแม่ปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆติ๊กบิ๊กบราเธอร์มีความสุขได้พบน้องวิจิลูกสาวพัฒนาการโตขึ้นเจอลูกตรงนี้แม่มีความสุขมากที่สุดลั่นลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิธรินทร์โพสต์คลิปวันที่มีความสุขของคนเป็นแม่คลิปได้เจอน้องวิจิลูกสาวและได้เล่นกับลูกสาวเด็กน้อยส่งเสียงหัวเราะชอบใจพร้อมเผยด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณปะป๊าหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวิจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกคลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกๆน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วเยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโต้สูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขแกมปากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ก่อนจะโพสต์อีกคลิปเล่นกับลูกพร้อมจักรยานที่ซื้อให้ลูกสาวด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองจักรยานคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่เลยนะลูกจงเก็บรักษาไว้ให้ดีแทนใจแม่ดีๆนะคะลืมความหลังตั้งต้นใหม่ความไม่ดีทั้งหลายเราจะให้มันตายไปจากตัวและหัวใจเราให้หมดในเมื่อความไม่ดีทั้งหลายมันตายไปจากตัวและหัวใจเราทั้งหมดต่อไปนี้เราจะสร้างคุณงามความดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้งอกงามมาแทนเพื่อลูกโดยก่อนหน้านี้ติ๊กโพสต์คลิปเก่าเหมือนลูกสาวกำลังเรียกว่าแม่พร้อมแคปชั่นว่าแม่รอฟังคำหนูเรียกแม่อยู่นะคะลูกวิจิขีดล่างเดอะแอปปิตักแอปพาน้องปีใหม่ล่องเรือฉลองวันเกิดด้านสงกรานต์จอดดราม่าเที่ยวจนลืมลูกพาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องปีใหม่เตชนรงค์ฉลองวันคล้ายวันเกิดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่สายสตรองแอปทักษอรพักสุขเจริญที่นอกจากจะพาไปทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วเจ้าตัวยังพาหนูน้อยล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมนัดครอบครัวทานข้าวอย่างเรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นอีกด้วยโดยแอปทักษอรได้เผยภาพโมเมนต์ต่างๆที่น้องปีใหม่มีรอยยิ้มอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่คุณแม่ได้เตรียมไว้ให้หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงแม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ1มกราคม2021แต่งานนี้ก็มีหลายคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่าสงกรานต์เตชนรงค์หายไปไหนแม้กระทั่งในอินสตาแกรมส่วนตัวก็ไร้รูปภาพหรือข้อความที่อวยพรลูกสาวในวันเกิดจนกลายเป็นดราม่าด้วยการที่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ต่างๆอาทิคุณพ่อคงไม่ว่าง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 จนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณแมททิไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีแอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคน
ตูมตามยุทธนาเจอเพื่อนในเรือนจำกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงคำพูดโดนใจชาวเน็ตกูรณะกลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุมท่ามชาแนลของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตุมตามยุทธนาเปื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตุมตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผกอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่าซึ่งคำพูดหนึ่งที่ตูมตามยุทธนาได้พูดไว้ในตอนที่กำลังส่งกำลังใจให้กับเพื่อนคนนี้ก็ได้กลายเป็นประโยคซึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนอดที่จะรู้สึกอินตามไปด้วยไม่ได้ก็คือตอนที่เจ้าตัวพูดว่าเจอกูข้างนอกนะกูรอนะถึงขนาดมีชาวเน็ตหลายคนนำเอาคำพูดดังกล่าวมาโพสต์ต่อกันในช่องคอมเมนต์รวมถึงเขียนข้อความชื่นชมความเป็นกันเองของนักแสดงหนุ่มที่ถึงแม้วันนี้สถานะของเจ้าตัวจะเปลี่ยนกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่เคยลืมเพื่อนหรือลืมคนใกล้ตัวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันประวัติตูมตามยุทธนาหนุ่มสู้ชีวิตยอดกตัญญูนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่เก็บไว้10ปีเต็มความในใจถึงลูกคลิปเผยภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่อุ้มท้องและคลอดน้องที่คายุแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องต่อสู้กับสิ่งรอบข้างด้วยความยากและทรมานออกมาเป็น MV อ้อมกอด10ปีของลูกชายแอนนี่บรูคเผยสิ่งที่เก็บไว้10ปีความในใจถึงน้องทีคายุเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะตั้งท้องน้องทีคายุที่ไม่ค่อยมีใครเห็นพร้อมเผยด้วยว่าแอนนี่งงลูกชายรู้จักเหรออยู่ดีๆไหว้ใครกลางห้างเผยเหตุผลคาดไม่ถึงน้ำตาไหลแอนนี่โดนเทงานไร้เงินค่าเรียนลูกสองคนดังช่วยสุดแล้วขอเข้าข้างบ้านกินฝากแม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บรูคการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องเป็นต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคำที่คนจะสรรหาให้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ไหนถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากกระดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTubeแอนนี่บรูคโดยเผยคลิปตั้งแต่แรกคลอดของน้องทีคายุเมื่อวันที่17มิถุนายน2553วันที่แอนนี่มีความสุขที่สุดในชีวิตและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่แบบเบาะแอนนี่ถึงกับร้องไห้ขณะบันทึกคลิปตอนที่เลี้ยงลูกตั้งแต่อดีตท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยเจ้าตัวบอกกับลูกผ่านคลิปว่าความเหนื่อยที่ไม่ใช่จากลูกแต่จากสิ่งรอบข้างแต่ละวันผ่านไปยากและทรมานแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวจะสู้อดทนเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดพร้อมเพลงอ้อมกอด MV ที่แอนนี่และน้องทีคายุร่วมกันร้องด้วยกันสุดซึ้งมากๆ